อยากให้พี่ท็อปใช้เงินในเกม1ล้านซื้ออะไรก็ได้ครับขอนะครับอยากดูโอ้โหผมคิดไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ต้องมาถึงนะครับทุกคนวันที่ผมต้องใช้เงินในเกม Free Fire 1ล้านนั่นเองซึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมมีเงินใน Free Fire เนี่ยประมาณ 1,790,000 นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมต้องทำภารกิจให้สำเร็จนะครับใช้เงิน1ล้านในเกม Free Fire นะครับทุกคน nope. ไม่รู้ว่าจะใช้หมดด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าน้องๆขอมานะครับพี่ท็อปก็จัดให้นะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้เรามาอยู่กันในรายการเล่นตามคำขอ EP ที่12นั่นเองก็นะครับทุกคน EP นี้เป็น EP ที่รู้สึกว่าสาหัสแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้เงิน1ล้านใน Free Fire เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากนะที่ผมจะทำสำเร็จนะครับทุกคนเพราะว่าใน Free Fire ของเราเนี่ยของที่มันขายเป็นทองเนี่ยมันราคาถูกมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดหรืออะไรทำนองนี้นะครับมันราคาแบบถูกสุดๆนะครับทุกคนแต่นะครับผมก็แอบคิดไว้แล้วนะว่าจะสุ่มนี่เลยเป็นในส่วนของโกร้อยเย่านะครับผมปืนนี้ผมยังไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้นะผมจะได้สักกี่กระบอกนะครับสำหรับปืนนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ของในหน้าร้านค้าเนี่ยคือแบบมันราคาถูกมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอยู่ไหนวะตึ๊งนี่ไงเห็นปะมันจะเป็นแบบ200เนี่ยผมต้องซื้อแสนชิ้นอะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยผมต้องกดอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแม็ก99ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแม็ก99ใช่ไหมผมต้องซื้อ10,000ชิ้นครับทุกคนเอ้ย10,000ชิ้นก็ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอะไรอีกอ่ะขออนุญาตเช็คก่อนตัวละครไม่มีนะครับคอลเลคชันน่าจะมีเป็นพวกชุดอะไรงี้หรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจตอนนี้มีอยู่ล้าน7นะครับผมซึ่งใช้1ล้านในฟรีไฟล์โอ้โหยากจริงยากจริงนะครับทุกคนแต่นะครับขอมาก็จัดให้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะต้องซื้ออะไรแล้วนะครับในร้านค้าเนี่ยคือแบบไม่มีเลยนะครับทุกคนตอนนี้เหลือล้าน 798,000 ใช่ไหมงั้นก็ต้องไปหน้าไอเทมก่อนละกันนะครับทุกคนแต่ผมว่าน่าจะแป๊บเดียวอะถ้าเป็นหน้าไอเทมตอนเนี้ยเอ้าไอเทมหายไปไหนวะเอ้าทุกคนครับไอเทมหายไปซะแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่เลยไปไหนซะแล้วอะหายนะฮะหายไปแล้วนะครับนี่อยู่นี่เลยโอเคเดี๋ยวผมต้องซื้อเป็นตาล่าละกันนะครับตาล่านี่ใช้บ่อยนะฮะโอเคไหนลองซื้อก่อนละกันนะครับทุกคนอัปปาจะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนะครับหายไปละ 20,000 นะครับทุกคนโอเคจัดไปครับผมเฮ้ยคลิปนี้ก็น่าจะไวเอาเรื่องอยู่นะโอเคนี่จัดไปตอนนี้หายไปแล้วประมาณ 80,000 นะครับทุกคนเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย3นาทีก็ได้แล้วแหละ3นาทีก็ได้แล้วแหละพูดถึงนะ3นาทีคือแบบจบเลยนะฮะทุกคนคลิปนี้แต่ไม่ได้มันจะไม่ได้ลุ้นไงประเด็นคือมันจะไม่ได้ลุ้นเว้ยไหนใช้สัก 200,000 ก่อนดีคือแบบบันเทิงจริงนะทุกคนปกติผมไม่ค่อยใช้อะไรอย่างนี้จริงๆนะเว้ยไม่เคยใช้เลยอ่ะคือตังใน Free Fire เนี่ยคือแบบถ้าไม่ใช้แบบอัพตัวละครเมื่อก่อนนะผมก็ไม่ใช้เลยนะครับจะบอกให้โอเคตอนนี้เหลือล้าน5แล้วนะครับหายไปแล้ว 200,000 นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาสุ่มโกรอยเย่ากันดีกว่านะครับผมจัดไปครั้งแรกม่วงมาม่วงมาม่วงมาเต็มม่วงจริงแฮะนี่แหละม่วงของเกม Free Fire ก็เป็นแบบนี้แหละนี่ป้างเขาให้อัปปะจะอัปปะจะยังไงป้างป้างเกลือแฮะเกลือจัดบอกเลยเกลือจัดนี่ขนาดของฟรีนะเนี่ยขนาดตั๋วฟรีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราสุ่มฟรีไปได้1ดอกโอเคไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ปืนกี่กระบอกนะครับผมนี่สุ่มไปรัวๆสุ่มไปครับผมรัวๆเฮ้ยออกยากอยู่นะเฮ้ยเอ้ยมาแล้วนะครับผมเอ้ยได้แล้วนะครับ VSS นั่นเองมันเป็นปืนเกรดสีอะไรวะเกรดสีฟ้านะแต่ว่ามันขึ้นมาเป็นสีม่วงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนไอ้ปืนพวกนี้ที่มันขึ้นเป็นวันมาเนี่ยคือผมยังไม่มีนะเว้ยผมต้องสุ่มไปเรื่อยๆผมไม่มั่นใจว่าถ้าสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยจนครบ100กระบอกนะครับไม่รู้ว่ามันจะถึงล้านหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคงั้นผมจะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันปังเนี่ยให้มันมาแบบรัวๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไปทุกคน Let's go Let's go สุ่มไปครับผมอ่ะโอเคนี่สุ่มไปเลย 3,000 ครั้งละ 3,000 นะฮะได้อยู่ nope.ไปครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีนะครับในการใช้เงิน1ล้านในคลิปนี้นะครับทุกคน
เฮ้ยอ๋อมันได้รับของใหม่นะครับเอ้ยร้านนึงใช้มิมิเยอะอยู่นะเยอะไปอ่ะเยอะไปอ่ะมาครับผมเบิ่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 มฮะเบิ่มเบิ่มไปเบิ่มเบิ่มไปเดี๋ยวผมขออนุญาตดูปืนพวกนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนว่าตอนนี้ได้กี่วันแล้ว nope. ขึ้นมา6บ้าง8บ้างนะครับโอเคได้อยู่ถ้าสมมติว่า1ล้านเนี่ยได้ปืนพวกนี้มาก็คุ้มนะเออก็คุ้มอยู่นะครับทุกคนผมว่านะคุ้มจัดเลยอะโอเครอบนี้ได้ปืนนะครับไปสุ่มไปครับผมเรื่อยๆจัดไปจัดไปจัดไปยาวๆตอนนี้เหลือล้าน4นะครับล้าน4ไปครับผมตอนนี้กดรัวเกินนะให้เดี๋ยวโดนแบนนะครับโดนแบนก็ช่างมันนะครับผมไม่แคร์นี่รัวๆป้างเขาให้ดูปืนก่อนเช็คก่อนขึ้นมาวิรอบนี้ขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ใกล้จะได้อัคแล้วนะครับอัค 67% แล้วนะครับทุกคน nope. ไหนดูดิอ้าวอ๋อมันมีบางปืนที่แบบว่าผมมีแล้วด้วยนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับทุกคนโอเคไปสุ่มไป100ครั้งนะครับทุกๆ100ครั้งมันจะเท่ากับ 300,000 นั่นเองตอนนี้ยังไม่ถึง100ครั้งเลยอ่ะเพิ่งจะได้20 30ครั้งเองนะครับทุกคนโอเคไปสุ่มครับผมบอกเลยหลายๆคนดูคลิปนี้น่าจะบันเทิงกันนะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นใครทำคลิปแบบนี้เลยนะครับที่แบบว่าใช้เงินในเกม1ล้านเนี่ยซึ่งเงินในฟรีไฟเนี่ยมันหายากมากเลยนะเว้ยหายากมากเลยครับกว่าจะเก็บได้1ล้านเนี่ยคือคนปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่สายเติมเนี่ยผมมั่นใจเลยทำไม่ได้แน่นอนนะครับคือแบบสายฟรีคือมันต้องใช้เงินสุ่มไอ้พวกเนี้ยอ่ะเนี่ยไอ้พวกตู้เนี้ยที่ผมสุ่มอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนคือสายฟรีอ่ะมันมาตู้นึงสายฟรีก็หมดแล้วนะครับคือผมเคยเล่นเป็นสายฟรีมาก่อนเก็ตมั้ยแล้วแบบว่าไอ้ตู้พวกเนี้ยเนี่ยไอ้ตู้โกรอยัลเนี่ยคือสุ่มรอบนึงอะไรเงี้ยคือมันก็มาแล้วเว้ยเออนะครับคือมันหมดตัวแล้วอ่ะสุ่มไปครั้งเดียวอ่ะ แล้วแบบคือพวกผมอ่ะที่แบบว่าสมมติผมเป็นสายเติมใช่มั้ยคือไอ้ตั๋วโทเค็นเนี่ยคือผมจะได้เรื่อยๆเว้ยคือมันจะแจกเยอะมากนะครับสายเติมเนี่ยเติมไปนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วนะครับแต่สายฟรีนี่หายากนะฮะแต่รู้สึกว่าช่วงหลังมาฟรีไฟล์เราก็แจกเยอะอยู่นะก็สะสมกันไปนะครับทุกคนผมสุ่มไปจะ 1,000 ครั้งแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ 1,033 ครั้งแล้วนะครับทุกคนซีซั่นนี้นะ 1,033 ครั้งนะครับคือเยอะจริงผมเชื่อเลยไม่มีใครเคยสุ่มอันนี้เท่าผมหรอกในโลกใบเนี้ยหรืออาจจะมีหรือเปล่าผมไม่มั่นใจสักคน2คนน่ะเออหรือเผลอๆพวกนั้นก็ไม่เคยทำด้วยซ้ำนะครับต่อให้แบบเติมเยอะกว่าผมเป็นร้อยเท่าพันเท่าอะไรเงี้ยพวกนั้นก็อาจจะไม่เคยทำอะไรแบบนี้ในเฮทุกคนเพราะมันเสียเวลาเว้ยนั่งสุ่มสัก20ครั้งก็เบื่อแล้วมันตอนนี้คือพูดตรงๆว่าผมก็เบื่อนะเนี่ยอันนี้คือเบื่อนะนั่งสุ่มเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือแบบมันไร้จุดหมายมากเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ปืนถาวรผมจะไม่เลิกสุ่มไว้ตู้เนี่ยเออไปครับผมแบบสุ่มรัวๆเกินไปเดี๋ยวโดนแบนนะครับทุกคนอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะอย่าไปหาสุ่มอะไรรัวๆเนี่ยมันโดนแบนนะครับทุกคนเนี่ยแบบผมทำอยู่ตอนนี้โอกาสโดนแบนโคตรสูงเลยไปครับสุ่มครับผมสุ่มไปเรื่อยๆฮะมาเดี๋ยวเช็คปืนก่อนแล้วกันว่าโอ้โหขึ้นมานิดหน่อยตอนนี้ใกล้จะได้อาร์คแล้วนะครับแล้วก็โอเคประมาณนี้แหละไปทุกคนน่าจะได้ 2,000 ครั้งนะครับทุกคนผมคิดว่านะสุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับไปสุ่มไปเลยสุ่มไปเลยสุ่มไปสุ่มไปแฮะสุ่มไปผมบอกเลยคนดูไม่ทันน่ะใครกินข้าวอยู่แล้วนั่งดูเนี่ยบอกเลยบันเทิงจัดคลิปเนี้ยคือมันโอ้โหคือมันไม่รู้ได้อะไรบ้างเหมือนกันนะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยคือมันมารัวๆเว้ยพวกปืนน่ะแล้วแบบผมต้องเก็บให้ครบ100ไง 100% น่ะถึงจะได้ถาวรน่ะเฮ้ยเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้เหลือ1ล้านแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมใช้ไปประมาณ 700,000 แล้วนะครับเฮ้ยได้อยู่ใช้ไปประมาณ 700,000 แล้วก็ได้อยู่นะเฮ้ยได้ถือว่าไวเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคน nope. เนี่ยคือในเกม Free Fire ผมคือมันไม่มีอะไรให้ซื้อเลยไงคือมันมีทุกอย่างเว้ยทุกคนตอนเนี้ยแล้วแบบมันตันน่ะผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วไม่ว่าจะสุ่มอะไรคือเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเฮ้ยรอบนี้ได้เยอะรอบนี้ได้เยอะคือนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยของใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยคือผมมีหมดแล้วเว้ยยกเว้นไอชุดพวกนี้คือชุดพวกนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอามาทำอะไรเนี่ยคือมันไม่ค่อยยอดฮิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมีแพนจะสุ่มคาตานะอันนี้นะฮะก็ไม่รู้จะสุ่มไปทำไมเหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้ใช้ไอชุดนี้ก็มีแล้วนะครับเห็นปะคือส่วนใหญ่มันมีหมดแล้วเว้ยผมก็เลยคิดไม่ออกว่าจะสุ่มอะไรดีนะครับไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วนะครับในเกมฟรีไฟร์ของเราตอนนี้ไปทุกคนตอนนี้ผมสุ่มไปแล้ว1,800ครั้งนะครับ
เฮ้ยมาลัวครับผมต่อแฮะไปกันแบบยาวๆครับผมไปยาวๆครับเฮ้ยเบื่อเหมือนกันนะเนี่ยคลิปนี้ผมว่าน่าจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อด้วยนะครับทุกคนใครดูจบนี่โคตรเซียนอ่ะบอกเลยใครดูจบนี่ก็คอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้นะโอเคเฮ้ยได้ถาวรแล้ว1กระบอกนะครับไปทุกคนได้ถาวรแล้ว1กระบอกไปสุ่มเรื่อยๆครับผมจนกว่าในตู้นี้ผมจะมีของถาวรหมดนะหรือจนกว่าผมจะเหลือตังค์ 700,000 นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ปืนถาวรมากี่กระบอกนะครับจนผมมีตังค์เหลือ 700,000 นะฮะทุกคนไปครับรัวๆยาวๆครับยาวๆครับไม่รู้คิดคอนเทนต์อย่างนี้ขึ้นมาได้ไงเหมือนกันนะครับทุกคนคือตอนนี้ฟรีไฟร์คอนเทนต์มันตันเลยนะสำหรับผมนะผมมองว่าคอนเทนต์ตันแล้วนะครับตอนนี้เหลือ 900,000 แล้วนะครับทุกคนโอเคผมเหลืองบอีกประมาณ 100,000 นะครับตอนนี้ 102,000 ประมาณนั้นนะครับทุกคนนี่จัดไปจัดไปครับผมจัดไปครับผมไปครับยาวๆยาวๆไหนเช็คปืนก่อนดิผมว่าน่าจะได้กระบอกเดียวว่ะทุกคนไม่น่าพอนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะพอผมมั่นใจว่าไม่น่าจะพอนะครับทุกคนยังไงดีเอาไงดีหรือผมจะใช้ให้หมดเลยหมดเลยดีไหมหมดเลยดีไหมหมดเลยก็น่าจะเวิร์กอยู่นะน่าจะได้สัก 2-3 กระบอกนะผมว่าแต่กลัวว่าอนาคตมันต้องใช้ตังค์ทำอะไรไงแต่ก็มีเพชรมีเพชรก็สุ่มไปนะฮะโอเคนี่จัดไปครับผมไปยาวๆฮะยาวๆอีก 20,000 นะครับทุกคนได้อะไรไหมอ่ะโอ้โหผมว่าอีก 800,000 ก็ไม่น่าจะพอนะครับทุกคนโอเคผมต้องใช้ให้เหลือ 800,000 พอดีนะครับป้างเข้าให้โอเคโอ้ยเกลืออยู่นะครับทุกคนเกลือถือว่าเกลือเอาเรื่องเลยแหละนะครับนี่ไปสุ่มไปครับผมเหลือ700นะครับป้างเข้าให้ป้างเข้าให้โอเคทุกคนคลิปนี้นะเหลือ 800,000 แล้วนะครับตอนนี้ผมยังเหลือเฮ้ยไม่ใช่เหลือสิตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ดิในคลิปนี้นะครับผมหมุนตู้นี้ไปนะครับ 2,749 ครั้งนั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้าเอามาหาร10นะก็สุ่มไปประมาณ274ครั้งนั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ย275ครั้งดีกว่านะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็คือกดจนนิ้วล็อกอ่ะนะครับผมก็ผมใช้เวลาไปประมาณ8นาทีนะครับในการสุ่มและก็ใช้เงิน1ล้านนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมก็น่าจะเป็นพวกเนี่ยปืนเนี่ย54วันนะครับแล้วก็อันนี้อีก55วันแล้วก็อันนี้ถาวรเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนขอเช็คปืนไรเฟิลก่อนละกันนะครับทุกคน AN94 53วันนะครับแล้วก็อักถาวรนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์นี่เป็นบาเรตนะครับ46วันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ผมขออนุญาตเข้าไปดูปืนกลมืออีกสักรอบนะครับผมได้อันนี้มา55วันเนาะแล้วก็อันนี้ถาวรนะครับพอดีว่าเมื่อกี้หลอนนะนึกว่าได้อันนี้ถาวรมานั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ได้เป็นในส่วนของนี่เลยกระเป๋าเนี่ยกระเป๋า200อันนะรู้สึกว่า200ป่ะกระเป๋าเนี่ยแล้วก็ตาล่านะครับตาล่าผมมีอยู่ 5,000 วันนะครับตอนนี้ตาล่าแม่งโคตรเยอะนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ 2,000 วันนะครับแล้วก็อันนี้500วันนะครับคือบอกไงดีครับทุกคนผมใช้ได้ยันโลกแตกนะฮะประมาณนี้ดีกว่านะครับผมสามารถใช้ไอ้ของพวกนี้ได้ยันโลกแตกเลยนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือตั้ง 800,000 นะ 800,000 นี่ถ้าไปสุ่มไอ้ตู้เมื่อกี้ก็น่าจะได้อีกนิดอีกหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่น่าจะได้ปืนถาวรเพิ่มนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ไอกระเป๋าเนี่ยคือถ้าผมซื้ออ่ะผมจะซื้อได้ประมาณเกือบพันชิ้นใช่เกือบพันชิ้นนะครับทุกคนประมาณนั้นนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเกือบกี่พันวะ 3,000 หรือเปล่าไม่มั่นใจใช่ประมาณ 3,000 ชิ้นนะอาจจะ 2,000 ชิ้นนะครับทุกคนถ้าผมซื้อหมดเลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยซื้ออะไรอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมีของเรียกได้ว่าเป็นของถาวรติดตัวผมอยู่แล้วนะครับคือไม่ตอนนี้ไม่ต้องดิ้นเลยไม่ต้องดิ้นหาเลยอะเมื่อก่อนแบบสมัยก่อนเนี่ยผมต้องแบบ
ไปแลกจากอันนี้มานะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะอ้าวไม่ใช่แต่งตัวสิต้องเข้าไปหน้าร้านค้านะครับนี่ผมต้องไปแลกเนี่ยจากไอ้โทเค็น FF มานะครับทุกคนเมื่อก่อนมันมีให้แลกเนี่ยเห็นปะมันมีให้แลกนะครับผมก็นั่นแหละนะฮะก็ใครมีโทเค็น FF ก็สามารถมาแลกได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวแลกโชว์ไปเลยละกันนะครับ10ครั้งจัดไปเบิ่มๆโอเคครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนก็บอกได้คำเดียวว่าขาดทุนย่อยยับนะฮะก็ทำสำเร็จใน8นาทีนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ได้ของมาเยอะเลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยละกันนะครับผมขอบคุณครับและก็นะครับผมสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้พี่ท็อปทำคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแบบไหนนะก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมและก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบๆครับบ๊ายบาย Nope.